กเราจะช่วยสานเจตนารมณ์ความฝันของเขาต่อไปนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นแค่สนามนะคะพวกเราไม่ใช่เป็นแค่ทีมฟุตบอลนะคะแต่เราคือคนครอบครัวเดียวกันนะคะที่พวกเรามีวันนี้ได้นะคะก็เพราะผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลท่าเรือของเราแท้จริงขอตบมือให้กับแฟนบอลท่าเรือนะคะสำหรับพี่มิ่งนะคะต้องบอกว่าตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจเขานั่นคือความดีที่ไม่มีใครเห็นเลยนะคะว่าเบื้องหลังเขาจะต้องมาสนามก่อนเพื่อนและเขาไม่เคยกลับไม่ว่าผลบอลจะเป็นยังไงเขาจะอยู่สนามจนนาทีสุดท้ายไม่ว่ากิจกรรมในท่าเรือจะมีอะไรไม่ว่านอกบ้านหรือในบ้านพี่มิ่งจะเป็นคนประสานงานทุกหมดนี่คือสิ่งที่พวกเราลืมเขาไม่ได้ขอบคุณมากนะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้กับท่าเรือขอบคุณค่ะคือพี่อยากให้น้องๆนะทั้งมิ่งน้องมิ่งแล้วก็น้องส้มและน้องอีก3คนนะขอให้ไปสู่สุคติงานต่างๆที่ทำค้างไว้พี่จะจัดการให้เรียบร้อยบอกน้องๆแล้วไม่ต้องห่วงอยู่บนสวรรค์ให้สบายนะพี่แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกผมจะสานฝันพี่ๆกันต่อไปครับจะทำให้เต็มที่พวกเราเนี่ยเป็นพี่น้องหมดอ่ะสนามท่าเรือเป็นบ้านเสมือนบ้านเหมือนครอบครัวของเราตอนผมก็รู้ข่าวแล้วพี่ก็เสียใจอยู่แล้วพ่อให้ครอบครัวรู้ตัวกันไปขอบคุณพวกพี่ๆทุกคนเพราะโดยส่วนตัวผมก็สนิทกับพวกพี่ๆแกอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพี่มิ่งพี่มิ่งนี่จะเป็นคนที่แบบว่าปลุกระดมทุกคนให้มีกิจกรรมทำเหมือนบอลเตะเสร็จแล้วเขาจะช่วยให้เก็บขยะอะไรแบบนี้นะครับก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับมันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครับผมก็รู้จักเกือบทุกคนอะไรเงี้ยมันตอนที่รู้ข่าวมันก็ช็อกครับพี่ก็เสียใจถึงก็ไม่ได้เป็นญาติกันอะไรเงี้ยว่าตรงนี้เราก็คือเหมือนครอบครัวเดียวกันหมดนะครับก็รู้สึกเสียใจครับผมแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆท่าเรือทุกท่านก็รู้สึกเช่นเดียวกันครับก็หวังว่าทีมท่าเรือจะทำเป็นเต็มที่ปีนี้ครับผมแบบผู้จัดไปทุกท่านครับจริงๆก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าพวกพี่เขาเป็นตัวแทนกองเชียร์ท่าเรือคือถ้ามาที่นี่ทุกครั้งก็จะเจอพี่เขาทุกครั้งคือเขาเป็นทุกอย่างของท่าเรือจริงครับสโมสรเราได้สูญเสียบุคคลที่ดีของสโมสรไปแฟนบอลที่เขาไปเชียร์ในวันนั้นเป็นแฟนบอลที่แบบว่าแฟนมันแท้เลยแล้วเขาก็ทำอะไรมาเพื่อสโมสรทุกสิ่งอย่างเขาไม่ได้คิดว่าที่นี่เป็นสโมสรแฟนบอลหรืออะไรเขาคิดว่าที่นี่เป็นครอบครัวเป็นบ้านหลังที่สองของเขาในส่วนตัวของผมเนี่ยคือเป็นคนที่สนิทกับพี่มิ่งมากพี่เขาเป็นหัวหลักของทีมเลยของกองเชียร์แล้วแฟนบอลที่เขามาเยือนเนี่ยเขาก็จะรักพี่มิ่งมากเพราะพี่มิ่งเขาเป็นคนที่ดูแลแฟนบอลที่มาเยือนเหมือนแฟนบอลตัวเองคือคนดีอ่ะพี่รักเขาซึ่งวันนี้เนี่ยเราเสียพี่เขาไปแล้วเนี่ยเราต้องดำเนินต่อต้องสานต่อสิ่งที่พี่ๆทำไว้ทุกอย่างเราจะเชื่อในสิ่งที่เขาทำแล้วจะทำตามที่เขาทำไว้ครับเราจะสืบสานต่อครับก็พวกพี่ไม่เคยจากพวกเราไปไหนครับพวกพี่อยู่ในใจเราเสมอครับท่าเรือสิครับยังไงก็รักพี่มิ่งเสมอครับสิ่งที่ทำลงไปนะพี่พี่มิ่งไม่เคยจากไปไหนพี่ยังอยู่ในใจแฟนบอลทุกคนครับพี่รักพี่มิ่งครับผมพี่มิ่งเขาสุดยอดมากครับเขาแบบรักสโมสรมากเหมือนเรือหายไปลำหนึ่งเลยนะทุกอย่างที่เขาทำคือว่าลูกน้องต้องคอยตามเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือดีตั้งแต่เก็บขยะตั้งแต่เอาอาหารมาให้ทีมเยือนทุกอย่างเนี่ยข้อเสนอของเขาหมดเลยถ้าปีนี้ถ้าเรือได้แชมป์ชื่อพี่มิ่งชื่อพี่ส้มชื่อของน้องขนุนชื่อของทุกคนจะบรรจุอยู่ในปีนี้แต่ถามว่าแลกกันเอาไหมไม่เอาไม่เป็นแชมป์ดีกว่าให้พี่น้องเราอยู่กันครบดีกว่าตายตลอดไปเพื่อนตายไป